สวัสดีครับมาพ่อผมเชี่ยวคุยครับผมวันนี้ผมมาสาขาซิสิเกียครับผมเดี๋ยวพาลูกค้ามาส่งรถครับลูกค้าว่าอยากเบิ่งหา18ครับผมนะครับมามาทำกันครับมาครับผมจะพาเบิ่งหา18ครับผมที่ลูกค้าเพิ่นคอมเมนต์มานะครับโอ้นะครับผมตัวนี้จะเป็นหา18ครับแต่ว่าหา18 L1 ครับผมตัวนี้รุ่นลอยใหญ่ครับนี่นี่นะครับเป็นรุ่นราคาต่ำครับสังเกตเป็นอะไรครับนี่ราคาจะต่ำกว่ารุ่นเก่านิดนึงครับนะครับผมแต่ว่าหน้าตาคือเก่าครับเปลี่ยนแค่ราคานะครับกับใหญ่ไฟเห็นนิดนึงครับนี่ครับผมตามหาไปได้ครับนี่ครับตัวนี้สิเป็น57นะครับตัวเก่าอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีหา 11R ครับผมคันหนึ่งครับนี่ครับความสูงของราคาก็จะเป็นจริงสิครับผมแตกต่างอยู่ครับข้างๆกันเนี่ยเป็นหา 17L1 ครับผมนะครับตัวนี้เป็นหา 10 ครับผมหา 10 Solid ครับผมนี่ครับโอ้คันใหญ่เลยครับผมนี่ครับยางนะครับบ่มั่นใจว่าเป็นยางยี่ห้อหยังนะครับผมเป็น BKT นะครับผมยี่ห้อยางเพิ่นนะครับตัวย่อเพิ่นนะครับผมมาครับผมจะพาเบิ่งรุ่นใหญ่ครับนี่ครับผม Solid ครับผมโอ้คันใหญ่แฮงครับยางหลังขอบ34ครับผมนี่6460/85 R34ครับผมล้อหลังนี่ครับ105ครับผมคันนี้โอ้อยากลองขับตรงนี้ครับแค่หน้าขอ24ครับนี่ครับโอ้ยันมาโซลิดครับผมสวยงามขนาดครับผมมาสาขาใหญ่นะครับวันนี้พาลูกค้าเบิ่งรถครับเดี๋ยวผมอยากลองขับอยากคันนี้ผมจะขออนุญาตครับเบิ่งอยู่เดี๋ยวผมจะมาเบิ่งข้าวเบิ่งตัวขีบครับผมตัวขีบยันหมาที่ว่าอยู่บนหลังคาครับผมของที่ที่เฟือดนะครับตัวนี้สิเป็นหาหนึ่งเงินครับนี่หาหนึ่งอาครับนี่ครับผมที่ขีบครับคันนี้57ครับมื้อนี้ผมมาผมก็ต้องมาเบิ่งแมคโครครับผมแมคโครจิ๋วครับสวยงามบ่ครับผมเป็นจังได๋ครับสนใจก็ติดต่อผมมาคือเก่าครับผมเอาไปขีบไว้ครับนี่ขีบไว้ขีบใหม่ครับนี่ครับภาระการเกษตรก็มีแมคโครแล้วครับผมโอ้โซนี่35แม่นบ่ล่ะอ่านถูกบ่ล่ะนะครับแต่ตัวเอครับผมนี่มี2คันครับเดี๋ยวราคาแจ้งไปครับผมตัวนี้ใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมกับเสื้อปุ๋ยนะครับจากด้านพลังการเกษตรนะครับนี่แหละครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันแล้วครับผมฝากกดติดตามเด้อครับผม57L1สำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้สักนิดนะครับผมสวัสดีครับ